ท่านผู้ชมครับเอาข่าวยิ้มยิ้มสบายสบายก่อนนะครับสบายสบายสไตล์พี่ตูนบอดี้แสลมนะฮะ เพราะว่าพี่ตูนเนี่ยนะครับยังคงมีโครงการวิ่งเพื่อการกุศลหารายได้ให้กับโรงพยาบาลไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เป็นที่ไหนอะโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พี่ตูนก็ทำการกุศลไปนะฮะก็น่าชื่นชมนะครับท่านผู้ชมครับวิ่งคนละ9เอ้ยเขาเรียกอะไรนะ9คนละ9 9ต่อไปด้วยพลังเล็กๆนี่หารายได้ให้กับโรงพยาบาล7แห่งที่จังหวัดภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้มีน้องๆนักเรียนนะครับข้าราชการนะฮะบุคคลในจังหวัดต่างๆนะครับที่พี่ตูนวิ่งนะครับเมื่อวานนี้จังหวัดแพร่เนาะสุดยอดครับสุดยอดครับคนไปกันเยอะเลยนะคุณเลชินีพี่ตูนก็เหมือนเดิมครับนะฮะร่างกายพี่ตูนนี่ฟิตมากนะฟิตหมายถึงแข็งแรงนะฮะเพราะว่ากางเกงก็ไม่ฟิตแน่พี่ตูนเป็นคนผอมนะผอมชนิดที่เรียกว่าไม่มีตรงไหนที่บอกว่ามีไขมันเลยนะดูพี่ตูนท่าไหว้พี่ตูนนะฮะท่าไหว้มาตรฐานคุณเลชินีดูนอบน้อมมากนะฮะท่าไหว้พี่ตูนนะฮะนี่ฮะโอ้โหดูสิพี่ตูนเป็นคนไหว้แบบนี้จริงๆนะเป็นคนไหว้แบบว่าคือนอบน้อมอ่ะดูน่ารักน่ารักนะฮะคือลงพื้นได้แกลงอ่ะอย่างนั้นก็แล้วกันแกเป็นคนน่ารักนี่แหละครับโครงการนี้หารายได้ให้กับโรงพยาบาลไหนบ้างก็มีโรงพยาบาล7โรงพยาบาลภาคเหนือนะครับทองแสนขันนะฮะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์โรงพยาบาลศรีสังวาลวันก่อนเราไปโรงพยาบาลศรีสังวาลมานะคุณเลชินีนะท่านผอ.ก็บอกอยู่บอกว่าเดี๋ยวพี่ตูนจะมาวิ่งนี่นะแล้วก็โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากโรงพยาบาลเสมิงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจุดที่เห็นภาพนี้ก็คือจุดที่ศาลากลางจังหวัดแพร่นะฮะนี่นะครับก็มีคนมาต้อนรับให้กำลังใจพี่ตูนแล้วก็บางคนก็ร่วมบริจาคนะครับเราก็อนุโมทนาไปด้วยนะฮะหารายได้ให้กับโรงพยาบาลเอ่ยโรงเรียนเอ่ยดีหมดเลยครับค่ะพี่ตูนพูดด้วยเราฟังด้วยเถอะมาถึงภาคที่3ที่ภาคเหนือก็คนแปลก็เริ่มภาคที่ควรจะเราปล่อยตัวที่ตอนปีนี้โอ้โหนี่แหละครับผู้คนอากาศกำลังดีด้วยนะภาคเหนือตอนนี้นะแหมวิ่งไม่น่าเหนื่อยเท่าไหร่นะโอ้โหเหนื่อยสิเอาอากาศดีอ่ะวิ่งอ่ะโหยอากาศดีไม่ดีเหนื่อยหมดอ่ะค่ะคุณเคยวิ่งไกลๆไหมเนี่ยไม่เคยค่ะได้เต็มที่3 กิโลเมตรก็ขาอ่อนแล้วค่ะ